นะคะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปวันนี้มีภาพรวบรวมบรรยากาศมาให้ดูนะคะทั้งการขอคำมั่นสัญญาจากคนในพื้นที่ว่าจะไม่ทิ้งกันนะคะแล้วก็มีสีสันเรื่องของแน่นอนนายกไปเนี่ยก็จะทั้งชิมทั้งดูผลิตภัณฑ์ของดีในพื้นที่ด้วยใช่ที่สำคัญนะคะประชาชนเนี่ยก็พยายามที่จะมาพบท่านนายกรัฐมนตรีหลายคนอยากเจอแล้วก็มีโอกาสได้เจอแล้วเพราะว่านายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาทันทีที่ลงมาถึงนะคะเราก็จะเห็นละภาพของประชาชนที่มารอให้การต้อนรับค่ะอย่างที่บอกไปจุดแรกไปเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักอินทรีย์โพสีสำลานตำบลหัวนาอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะประชาชนมารอให้การต้อนรับแล้วก็นี่ค่ะเป็นสักขีพยานมอบสมุดประจำตัวผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลก็มีผู้แทนประชาชน10คนนะคะที่มารับนะคะคือพื้นที่แห่งนี้เนี่ยต้องยอมรับหนึ่งอย่างว่าเป็นจังหวัดใหม่ประชาชนบางคนเนี่ยเคยเข้าไปใช้พื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าบ้างพื้นที่สาธารณะบ้างในการทำกินเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวท่านนายกรัฐมนตรีก็เลยให้พื้นที่แห่งนี้สำหรับประชาชนในการประกอบการทำกินในขณะเดียวกันนอกจากประชาชนได้ประโยชน์จากการใช้พื้นที่สำหรับสร้างรายได้ให้กับตัวเองแล้วประชาชนที่เข้าไปนี่แหละจะมีส่วนช่วยและส่วนสำคัญในการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้สามารถคงอยู่กับคนแล้วก็สร้างประโยชน์ร่วมกันได้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็บอกนะคะว่ารัฐบาลจะดูแลประชาชนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะจังหวัดที่มีรายได้น้อยอย่างที่หนองบัวลำพูเนี่ยมีรายได้ต่ำสุดของประเทศนะคะเฉลี่ยอยู่ที่ 41,000 บาทต่อคนต่อปีเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็จะดูแลให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะจะต้องเกิดเป็นหนองบัวลำพูโมเดลค่ะแต่ว่าทุกคนก็ต้องช่วยกันค้นหาศักยภาพของตัวเองค้นหาศักยภาพของพื้นที่ด้วยนะคะเพื่อจะนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดเกษตรกรเองก็ต้องทำการเกษตรแบบผสมผสานประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ทันสมัยอย่างที่เนี่ยเรื่องของการทอผ้าก็มีความโดดเด่นอันนี้ก็ต้องไปหากลยุทธ์หาศักยภาพของตัวเองมาจะได้ส่งออกได้ตรงกับความต้องการของชาวต่างชาติรวมไปถึงใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมด้วยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าอาจจะใช้นวัตกรรมนาโนเข้ามาปกติเนี่ยผ้าผืนนึงที่เราทอออกมาอาจจะราคาอยู่ที่พันกว่าบาทแต่ถ้านำนวัตกรรมนาโนเข้ามาบวกเพิ่มจะทำให้ผ้าสวมใส่สบายมากยิ่งขึ้นพอใส่ไปแล้วเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นขายได้ราคาที่ดีมากยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรียังไปอีกหนึ่งจุดนะคะพูดถึงโครงการไทยนิยมยั่งยืนด้วยบอกว่าการลงพื้นที่แต่ละครั้งหรือว่าการให้เจ้าหน้าที่ลงไปพูดคุยกับประชาชนในแต่ละพื้นที่เนี่ยท่านบอกว่าไม่ใช่โครงการหาเสียงนะคะว่าแต่ว่าเป็นการนำงบประมาณลงไปในพื้นที่ต่างๆให้แต่ละหมู่บ้านนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดไปฟังบางช่วงบางตอนจากท่านนายกรัฐมนตรีกันค่ะภาระของรัฐบาลในการใช้จ่ายงบทั้งหมดของประเทศรัฐบาลนี้เข้ามาดูแลคนทั้งประเทศก็คือดูแลคนทั้ง76บวก1จังหวัดซึ่งก็ดูแลคนทั้งคนนักธุรกิจประกอบการค้าการลงทุนการเกษตรนะซึ่งมีหลายประเภทด้วยกันเพราะฉะนั้นงบประมาณที่ได้มาจากการเก็บภาษีเนี่ยมันต้องใช้จ่ายให้มันถึงทุกคนเขาด้วยแต่โอเคส่วนหนึ่งอาจจะต้องดูแลผู้มีรายน้อยมากหน่อยแต่ถ้าทั้งหมดเอามาดูแลทั้งหมดภาคเกษตรประเทศไปไม่ได้เพราะเรามีงบการลงทุนทำถนนหนทางใช่ไหมขุดเจาะหน้าไปนะมันต้องใช้เงินทั้งสิ้นนั่นแหละถ้าเงินทั้งหมดทุ่มตรงนี้ทั้งหมดมันไปไม่ได้เราต้องช่วยกันว่าเออเราจะเลี้ยงตัวเองได้อย่างไรเราจะเข้มแข็งด้วยตัวเองได้อย่างไรตามแนวทางของบาทเจ้าหัวไม่ได้หมายความว่าเราจะทำให้ผู้คนรวยวันนี้ปีนี้ว่าจะอีกระยะหนึ่งก็ได้มันขึ้นอยู่พวกเราจะเข้มแข็งด้วยตัวเองถ้าครัวเรือนเข้มแข็งก่อนนะประหยัดค่าใช้จ่ายได้มีอาชีพเสริมมีรายได้จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกพืชผมเราบังคับไม่ได้อยู่แล้วมันขึ้นอยู่ความสามารถของพวกเราแต่ละคนแต่ต้องเรียนรู้ครับนายกรัฐมนตรียังขอคำมั่นสัญญาจากผู้นำชุมชนในพื้นที่นะคะว่าจะไม่ทิ้งกันจะช่วยกันเปลี่ยนแปลงประเทศและในอนาคตจะช่วยให้มีรัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลแล้วก็บอกว่าอย่าเอาปัญหาการเมืองอย่าให้เรื่องของการเมืองเนี่ยมาทำให้พวกเรานั้นแตกแยกกันนะคะนี่ขอให้สัญญาต่อหน้าฟ้าดินคืออย่างนึงที่นายกรัฐมนตรีพูดด้วยคือแม้ว่าที่หนองบัวลำพูเนี่ยจะเป็นจังหวัดที่มีรายได้น้อยรายได้เฉลี่ยนั้นต่ำสุดแต่ว่าพอลงพื้นที่ไปเจอรอยยิ้มของประชาชนก็เห็นว่าแม้ว่ารายได้จะไม่เยอะแต่ทุกคนก็ยังมีรอยยิ้มยังมีความสุขนะคะใช่ค่ะหนึ่งสิ่งที่รัฐบาลเน้นย้ำก็คือเรื่องของการปรับตัวของเกษตรกรที่จะทำให้สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนะคะนำเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำเข้ามาให้ความช่วยเหลืออย่างจุดไหนเนี่ยที่ไม่มีน้ำก็ให้
ทำการขุดแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาดูแลเพื่อที่จะให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพียงพอตลอดทั้งปีในส่วนของเกษตรกรเองก็ต้องปลูกพืชปลูกผักต่างๆให้สอดคล้องกับเรื่องของสภาพอากาศด้วยอย่างเมื่อสักครู่ที่เห็นไปนะคะก็ไปประกอบพิธีเปิดป้ายศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพสีสำราญแล้วก็เปิดระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็มอบเครื่องขุดเจาะน้ำมาดานให้กับชุมชน2เครื่องแล้วก็เนี่ยค่ะเยี่ยมชมนิทรรศการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์พลังงานทดแทนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกรแล้วก็แปลงปลูกผักอินทรีย์ด้วยนะคะ